มาดูภาพรวมเศรษฐกิจนะคะที่มีหลายฝ่ายเขาคาดการว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยมีโอกาสจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ว่าทางอดีตเลขคธิการการประชุมสหประชาชาติเด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังถัด มองว่าท้ายที่สุดอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางได้แล้วมันก็จะส่งผลดีให้กับหลายประเทศรวมถึงไทยเราด้วยค่ะที่ก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในงานสัมมนาอนาคตประเทศไทยอีโคโนมิ d ไดรฟเศรษฐกิจไทยสตาร์ทอย่างไรให้ก้าวนำโลก นายสุภชัยพนิชพักอดีตเลขาธิที่การอังถัดบอกว่าจากการประชุม World e c onom i c Forum 2023หลายฝ่ายในลงความเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาดการไว้เนื่องจากการเปิดประเทศของจีนจะส่งผลดีต่อหลายประเทศให้ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มรวมทั้งราคาพลังงานที่ลดลงก็เป็นผลดีต่อต้นทุนการผลิตและอัตรางเงินเฟ้อให้ลดลง ประเทศไทยเราเองยังต้องเตรียมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งเห็นด้วยที่คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ารัฐบาลยังต้องเดินหน้าส่งเสริมนักลงทุนให้ลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสารรค์และเศรษฐกิจสีเขียว ขณะที่ปัญหาขาดแคลนแรงงานก็ต้องเร่งเพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงานไทยรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเพื่อยืดอายุการทำงานเช่นเดียวกับต่างประเทศแล้วก็ลดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการด้วยด้านนางมาริสาสุโกศลหนุนพักตีนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าถ้ามาดูแนวะโน้มการท่องเที่ยวหรือว่าเทรนด์การท่องเที่ยวในปีนี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเน้นเที่ยวแบบครอบครัวและกรุปถั่วมากขึ้น รวมทั้งท่องเที่ยวชดเชยในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ก็จะเน้นเที่ยวแบบยั่งยืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธุรกิจโรงแรมและที่พักก็จะต้องปรับตัวนำความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมมาเป็นจุดขายซึ่งก็กำลังเป็นเทรนด์โลกในขณะนี้ค่ะ